ราะฉะนั้นเวลาเราเขียนให้มันเป็นสักไอโซเมอร์เนี่ยก็ยังคงความเป็นแอลกอฮอล์ไว้เห็นไหมคะก็คือ OH ยังต้องอยู่ติดกันอยู่เพียงแต่เปลี่ยนจาก C ที่ตำแหน่งตัวที่1มาอยู่ตัวที่อะไรคะตัวที่2ทีนี้ถ้าเขียนแบบที่3เอา OH ไปอยู่ที่ C ที่3นี่ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าย้ายไปทางนี้มันก็คือตัวเดียวกับตัวนี้เพราะเรานับ C ตัวนี้เป็นตัวที่1แทนใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับกลับด้านทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงได้แค่2แบบนะคะเก่งมากนะคะมีคำถามไหมคะเรื่องไอโซเมอร์มีไหมไม่มีผ่านนะคะข้อกอไก่ตัวนี้ถ้าเราจะอ่านชื่ออ่านได้ว่าอะไรคะอ่านได้ไหมอ่านว่าโพพานอนเก่งมากหรืออะไรคะโพพิลแอลกอฮอล์ถูกต้องค่ะต่อไปดูข้อขอไข่นะคะข้อขอไข่เป็นหมู่ฟังก์ชันของอะไรคะนักเรียนคิดว่ามันเป็นหมู่ฟังก์ชันของอะไรอีเทอร์เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนไอโซเมอร์ก็ต้องทำไมคะให้คงความเป็นอีเทอร์อยู่ก็คือต้องมี O อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือทำให้ทางซ้ายและทางขวาที่เป็นหมู่ของ LQ ที่เกาะเนี่ยก็คือจำนวน C อาจจะแตกต่างกันแต่ทำให้ O เนี่ยเคลื่อนตัวเองเนี่ยมาอยู่ตำแหน่งที่ C ต่างกันมันก็จะได้3แบบนะคะจะได้3แบบถูกไหมดูซิอย่างโจทย์ก็คือเห็นไหมคะอันนี้หมู่ LQ ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคะหมู่ LQ ตัวนี้มีชื่อว่าอะไร ethyl C 2ตัวก็คือ ethyl เห็นไหมคะตัวนี้ก็ ethyl ก็คือทางซ้ายทางขวาคือ ethyl เท่ากันพอมาทางแล้วนี่มันต่างกันไหมเนี่ยมาเขียนให้ดูเฉยๆหมดหรือยังก็คือเคลื่อนย้าย O มาใช่ไหมคะหมดหรือยังลูกมีอีกป่ะอีกตัวหนึ่งตัวที่สองนี่นักเรียนเห็นก็คือโจทย์ใช่ไหมจะแก้ไขดูวิธีการทำไอโซเมอร์ก็คือทำไมคะขยับตำแหน่งของ O ใช่ไหมอย่างทางซ้ายมันมีเอทิลอยู่เราก็ขยับ O ไปไว้ตำแหน่ง C ตัวที่หนึ่งมันก็จะได้กลุ่มเมทิลอยู่1กลุ่มเห็นไหมคะเนี่ยที่เพื่อนขยับให้ดูเห็นไหมคะก็คือขยับ O มาไว้ตรงนี้ก็คือทางนี้ก็จะเป็นหมู่ของเมทิล1กลุ่มนะคะแล้วตรงนี้ก็ขยับไปเห็นไหมคะก็ยังคงเป็นสูตรโมเลกุลเดียวกันพอตัวที่2ก็คือทางนี้มันขยับไปไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะมัน C ตัวเดียวมีอยู่ทางเดียวก็คือทำให้เกิดไอโซเมอร์ก็คือทำให้ตัวที่มี C มากนั้นเป็นโซ่กิ่งเห็นไหมคะโซ่กิ่งตรงนี้ก็จะทำให้เป็นไอโซเมอร์ได้นะคะมีใครงงไหมตรงนี้ในข้อขอไข่มีไหมคะสงสัยตรงไหนถามนะงงป่าข้อนี้ถ้าไม่งงเราไปดูข้อคอควายนะคะข้อคอควายเป็นสารประกอบของอะไรคะของอะไรของแอลกอฮอล์แต่ทำไมคะมี2กลุ่มใช่ไหมมีไฮดรอกซิล2กลุ่มก็จะได้4แบบที่นักเรียนเห็น3แบบเองเหรอแบบที่โจทย์อีก1ตัวเป็น4ตัวนะคะก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งของอะไรนั่นเองเปลี่ยนตำแหน่งของแอลกอฮอล์เห็นไหมคะ OH ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1ใช่ไหม11โพนะคะโพพิลนะคะแล้วก็เลื่อนจากตำแหน่ง OH ที่1มาอยู่ C ตัวที่2นะคะสูตรโมเลกุลก็ยังคงเท่ากันพอมาตัวที่2ก็คือทำไมคะเอา OH ตำแหน่งที่1มาเกาะที่ C ตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมคะมา C ตัวที่2และจากนั้นก็เอาไฮดรอกซิลอีกกลุ่มหนึ่งไปอยู่ที่1กับ3เห็นไหมคะ1กับ3ก็จะได้สูตรที่เป็นไอโซเมอร์ทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะต่อไปข้ององูใครเขียนแล้วคะข้ององูเลขที่8ใครอ่ะ28
ใครคะมาเขียนหลับอยู่หรือเปล่าข้ององูนะคะงองูดูโจทย์ดูโจทย์นะคะข้ององูก็เป็นสารประกอบอะไรคะแอลกอฮอล์ใช่หรืององูมีอะไรคะมีอะไรมีฟีนอลนะคะฟีนอลกับแอลกอฮอล์ด้วยกันตัวนี้เราจะเขียนได้กี่แบบคะสามแบบสามแบบเขียนได้ยังไงคะได้ไหมคณิตฐาได้ไหมคะได้ไม่ครบใครได้มั่งข้อนี้เขียนสามแบบเขียนไงคะก็คือเปลี่ยน OH ตรงนี้ใช่ไหมจาก C112ก็ขยับมาเป็น C13แล้วก็1อะไรคะ14ก็จะได้วรวุฒิมาเขียนก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำไอโซเมอร์ก็ไม่ยากนะคะคือเพียงไอโซเมอร์ของหมู่ฟังก์ชันเนี่ยเพียงแต่เปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนตำแหน่งของตัวที่เป็นหมู่ฟังก์ชันเนี่ยนะคะสัญลักษณ์ของหมู่ฟังก์ชันเนี่ยเคลื่อนที่ให้ไปตาม C ที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นเองอย่างอันเนี้ยนะคะเวลาเรานับเนี่ยเราก็นับ C ที่มีตำแหน่งที่น้อยๆนะคะคืออย่างอันเนี้ยที่เราเห็นเป็นวงเนี่ยมันคือตำแหน่งของคาร์บอนอยู่นะคะเนี่ย1 2 3 4 5และ6นะคะถ้าเราเขียนให้เป็นแบบสูตรเต็มอ่ะเราจะรู้ว่ามันมี C 6ตัวต่อกันเป็นวงแหวนนะคะอันนี้เราก็ขยับจาก1นะคะไป3เห็นไหม1ไป3ก็จะไม่ซ้ำกันแล้วก็มา1ไป2 3 4 1กับ4นะคะก็จะไม่ซ้ำกันแต่ถ้าเราขยับ1ไป5 1ไป5เนี่ยมันก็จะไปซ้ำเพราะอะไรคะมันก็จะนับเป็น1 2 3มันก็จะได้ตัวเดิมอีกนะคะหรือถ้าเราขยับ1ไป6อย่างเงี้ยเวลาเรานับเราก็ต้องนับวนค่ะเป็น1 2มันก็จะไปซ้ำตัวที่1เพราะฉะนั้นก็จึงได้3แบบงงไหมคะตรงนี้งงไหมไม่งงนะก็คือจำหลักการง่ายๆว่าหมู่ฟังก์ชันพวกนี้ต้องยึด C เป็นตำแหน่งที่น้อยที่สุดเวลาเรานับวนเนี่ยนะคะมันก็จะได้ไอโซเมอร์ที่ถูกต้องต่อไปนะคะข้อโจทย์ข้อที่3ที่สไลด์ค่ะข้อนี้จงเขียนสูตรโครงสร้างที่เป็นไปได้ของสารที่มีสูตร C3H8O ทำไงคะข้อนี้ข้อนี้ขอเลขที่16ค่ะ16ใครเอ่ย C3H8O เราจะได้กี่แบบคะ3แบบ3แบบอันนี้เขาไม่ได้กำหนดว่าเป็นหมู่ฟังก์ชันอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเขียนให้มันอยู่ในรูปของอีเธอร์ก็ได้แอลกอฮอล์ก็ได้ใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปจัดจำนวนโครงสร้างยังไงนะคะให้มันเป็นรูปอะไรของ C3H8O นะคะวิธีการเช็คนับจำนวนนะคะ1 2 3นะคะ6 7 8 O ถูกต้องค่ะ
เนี่ยวิธีการก็เริ่มต้นจาก OH ไว้ริมมา OH ไว้ตรงกลางแล้วก็ทำไมคะเปลี่ยนจาก OH มาเป็น O ตรงนี้ก็คงเดิมเหมือนกัน C 3 H 8 O 1นะคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งหมดที่มาได้ทำด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะไปโจทย์ที่สไลด์ข้อที่4แอลกอฮอล์โซ่ตรงมี C 7อะตอมแอลกอฮอล์นี้มีชื่อเรียกว่าอะไรอ้าวมีชื่อเรียกว่าอะไรคะเลขที่7ค่ะใครเอ่ยอ่ะช่วยตอบหน่อยส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยสิจ๊ะส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยC 7ตัวเป็นแอลกอฮอล์เราจะเรียกว่าอะไรดังๆค่ะเปิดไมค์ยังเฮปทานอนเรียกว่าเฮปทานอนเฮปทานอนเขียนถูกไหมเฮปทานอนนัทนันมาเขียนดีกว่ามาเขียนบนกระดานให้เพื่อนดูเขียนสูตรด้วยเขียนสูตรเขียนชื่อเขียนให้เพื่อนดูเผื่อปลายทางเขียนไม่ถูกเฮปทานอนเขียนยังไงเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเฮปทานอนใครเก่งภาษาอังกฤษก็เขียนภาษาอังกฤษนะคะเฮปทานอน H E P ใช่ไหม T A N A L เฮปทานอน สูตรก็คือ LQ ใช่ไหม LQ บวก OH แค่นั้นเองลบกระดาษเลยก็ได้ค่ะเตรียมข้อ5ไว้อีกข้อหนึ่งนะคะเพราะเหตุใดเอทานอลจึงเป็นของเหลวส่วนใดเมทิลอีเทอร์จึงเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องเดี๋ยวเราดูคำตอบในข้อที่4สมบัติของเฮปทานอลนักเรียนว่าละลายน้ำได้ไหมคะละลายน้ำได้ไหมแอลกอฮอล์ปกติละลายน้ำได้ที่ C1 ถึง C4 นะคะแต่พอหลังจากนั้นเมื่อถ้ามันมากกว่า4ขึ้นไปการละลายน้ำจะละลายได้น้อยลงแต่จุดเดือดจะเป็นไงคะจุดเดือดจะเป็นยังไงยิ่ง4มากขึ้นจุดเดือดก็จะยิ่งสูงขึ้นถูกไหมปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเวลาเราพูดเราก็บอกว่าคุณสมบัติของมันก็คือละลายน้ำได้น้อยกว่าบิวทานอลและมีจุดเดือดสูงกว่าบิวทานอลต่อไปค่ะข้อที่5เอทานอลเป็นของเหลวแต่ทำไมไดเมทไดเมทิลอีเทอร์ขอแก้สไลด์หน่อยนะคะ